แล้วบอกพวกกันซูเปอร์เล็กแซวขึ้นรถถังลั่นเดี๋ยวไปให้จุ๊บที่สนามบอลกีฬาวันที่9กันยายน2567 16:45 น.ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เอาคืนรถถังจิตเมืองนนท์แซวกลับแรงลั่นเดี๋ยวจะไปให้จุ๊บที่สนามบอลหลังครองแชมป์โลก2กติกาวัน168เดนเวอร์หลังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลายเวท125-135ปอเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีในการชกยกแรกคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอมาครองได้สำเร็จในศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาทำให้เจ้าตัวครองแชมป์โลก2กติกาโดยก่อนหน้านี้รถถังจิตเมืองนนท์นักชกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยออกมาโพสต์รูปพร้อมข้อความแซวซูเปอร์เล็กโดยเป็นรูปขณะทั้งคู่กำลังวิดีโอคอลคุยกันพร้อมข้อความระบุว่าเอาใหญ่ละเดี๋ยวนี้กะเอาแชมป์คนเดียวเลยเหรอดะโดนรถถังชมซูเปอร์เล็กดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักๆไปทันทีแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซูเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับศอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกล่าสุดซูเปอร์เล็กได้ออกมาเอาคืนลงสตอรี่Facebook ของตัวเองซูเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตเป็นรูปขณะทั้งคู่กำลังวิดีโอคอลคุยกันพร้อมข้อความระบุว่าอยากจุ๊บก็ไม่บอกเดี๋ยวจะไปให้จุ๊บที่สนามมวยเอ็กสนามบอลสินแสพานุวัฒน์ชี้นายกรัฐมนตรีอิงยึดฤกษ์ดีวันมังกรแต่อายุเข้าเคราะห์อาจเจอเรื่องวุ่นการเมืองวันที่9กันยายน2567 14:39 น.สินแสชื่อดังพานุวัฒน์ชี้ฤกษ์นายกรัฐมนตรีอิงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบสุกวันที่13กันยายนนี้เป็นฤกษ์ดีวันมังกรแต่เดือนนี้อายุเข้าเคราะห์อาจเจอเรื่องวุ่นวายเมื่อวันที่9กันยายน2567นายพานุวัฒน์พันวิชาติกุลสินแสชื่อดังในฐานะประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตและอดีตสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีฤกษ์เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวันศุกร์ที่วันที่13กันยายนเวลา 7:30 น.ว่าตามตำราโหราศาสตร์จีนวันศุกร์ที่วันที่13กันยายนเป็นวันมังกรและในเวลา 7:30 น.ถือเป็นฤกษ์มังกรและปีนี้ก็เป็นปีมังกรแต่ตนมองว่าเดือนนี้อาจจะไม่ดีสำหรับผู้หญิงเข้าใจว่าคงจะมีสินแสดูฤกษ์ดูยามให้นายกรัฐมนตรีมาแล้วจึงเลือกใช้ฤกษ์มังกรนี้สำหรับตนมองว่าเป็นฤกษ์ดีใช้ได้แต่ยังไม่ครบมันต้องมีเรื่องห่วงจุ้ยมาประกอบด้วยแต่ที่สำคัญปีนี้นางสาวแพทองธารอายุเข้าเคราะห์เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่วุ่นวายและจะพ้นเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายนประกอบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ดวงเข้าเคราะห์ด้วยจึงทำให้เหนื่อยและวุ่นวายหน่อยสายมูนายกรัฐมนตรียิ่งเปลี่ยนฤกษ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบแต่วันทำงานจริงยึดฤกษ์เดิมกีฬาทางน้ำส่งทัพทีมชาติไทยชิงชัย61รายการจาก5ประเภท4เกม2025กีฬาวันที่9กันยายน2567 14:54 น.กีฬาทางน้ำส่งชิงชัย4เกม2025ทั้งหมด61รายการจาก5ประเภทพร้อมจับมือธัญปุระภูเก็ตมอบทุนฝึกซ้อมเยาวชนพาโค้ชระดับโลกติวผู้ฝึกสอนชาวไทยกีฬาทางน้ำนำโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมพร้อมด้วยพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารธุรกิจร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสนท.สำหรับวาระการประชุมมีทั้งหมดดังนี้ 1. การก่อสร้างโรงยิมกระโดดบกที่เอแบกบางนาเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่4กันยายนจนแล้วเสร็จภายในวันที่13กันยายน 2. การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาซีเกมครั้งที่33ส่งแข่งขันทั้งหมด5ประเภทกีฬาว่ายน้ำ41รายการกระโดดน้ำ5รายการโปโลน้ำ2รายการว่ายน้ำเทนวอเตอร์6รายการว่ายน้ำลีลา7รายการ 3. สโมสรธัญบุรีภูเก็ตศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำโลกร่วมมือกับสนท.พัฒนานักกีฬาทีมชาติพร้อมมอบทุนฝึกซ้อมพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกับผู้ฝึกสอนระดับโลก 4. อนุมัติใช้โลโก้รายการ C8 ครั้งที่46เป็นรูปปลากัดที่แสดงถึงความรวดเร็วแข็งแรงและสวยงามสะท้อนถึงนักกีฬาทางน้ำที่ต้องใช้ความคล่องตัวผสานความแข็งแรงในการแข่งขันและ 5. สรุปโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตร่วมกับบมจ.ปตท.ในช่วงเดือนมกราคมสิงหาคมทำการฝึกเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นใน13จังหวัด19สถานที่รวม 17,223 คนพร้อมกันนั้นสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ2ระหว่างวันที่11ถึง15กันยายนที่โรงแรมบางกอกอินเตอร์เพลสและสระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยมี55รายชื่อที่จะเข้าร่วมอบรมดังนี้ 1. นายวิริยะสิทธิรุ่งโรจน์ 2. นางพรหมพัฒน์สอนสังคมศิลป์3. นางสาววลัยพันธ์พรหมมี 4. นายภูสิตาโรจนัท 5. นายโอภาสสมิทธ์ 6. นางสาวอารรัตน์มณีธนู 7. นายทรงพลหริรักษาพิทักษ์ 8. นายประยูนสายประสิทธิ์ 9. นายเฉลิมรัตน์โพนิ่งแดง 10. นายพีระดลผู้พลอย 11.นางสาวฉัตรวดีหานวุฒินานนท์ 12. นายวิธานตระกูลพุทธิรักษ์ 13. นาวสาวสุภวรรณเจียมสายใจ 14. นายนาวีผิวงาม 15. นายยานวุฒิผินกรรมฐาน 16. นายนิพินปานนาค 17. นาวสาวธานิออนโสมทอง 18. นางสาวธัญญาพรเนียมสีเพชร19. นางสาวกรกฎพานเจิม 20. นายกิตติทัศน์จันนวล 21. นายจิรายุทธ์งมงาม 22. นางสาวเบญญาภาสารคลุย 23. นายกฤตินทร์ศรีพมร 24. 10. เอกพีรพงษ์พัฒนะ 25. นายสิทธิพงษ์พานสุวรรณ 26. จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ปยติ 27.นายสมพงษ์บุญแสง 28. นายจิตติชนะฤทธิชัย 29. นายทิธนพงษ์เสือพานิช 30. นายจารุพงษ์นาราภิรมย์ 31. นายนัดนัยหุนทวีชัย 32. นางสาวเบญจรัตน์สิทธิกุลนัน 33. นางสาวสุภสุตาสุนทรโชต34. นายกรพาสุขันติสุวรรณ 35. นายชาลีสมขวัญ 36. นายชานนท์อุปมล 37. นายทักษิณเดชสโร 38. นางสาวณภัสสนันท์ศรีธรรมศักดิ์ 39. นางคงพักรุ่งศรีสุข 40. นาวสาวประภาพันธ์กระแสภาค 41.
นางสาวนิภาวรรณมิตรจาง42นายดรันภพประเสริฐชัย43นางสาวภัทรวดีกิตติยะ44ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลัดปั้นศรี45นายก้องภพช้างชาลี46นายสมศักดิ์เทียบตา47นางสาวณัฐมนต์เครือชนทิชากุล48นางสาววนิตอาสาพนม49นายชาวฤทธิ์แจ่มใส50เรืออากาศเอกสุพลแสงแก้ว51นายทศพลสัทธานนท์52นางสาวจุฑารัตน์นักไร่53นายจิรพงษ์สังขวัฒน์54นางสาวณภัทรสอนบุญชาติและ55นาวาตรีทวัชชัยสิงห์เชียว